สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนปะครับกับพี่ละอ่อชูใจนะครับห่างหายไปแต่เข้ามานานไม่ได้ห่างหายไปนะครับคือต่างคนต่างกลัวตายกันทั้งคู่นะครับวันนี้พี่ชัยได้เอาพระสมเด็จของไม่รู้ลืมของไม่สั่งของร้อยปีมาทดสอบกับพี่ละอ่อชูใจในขณะที่ของพี่ละอ่อชูใจก็มีอยู่ไม่น้อยครับมาจากโรงงานเดียวกันเอาแน่มันจะมีคนบอกว่ามีวางเงี้ยแล้วมีมาจากโรงงานเดียวผมยังไม่เคยไปที่โรงงานแล้วเจอนะเจอแต่สมเด็จทั่วไปธรรมดาทั่วไปแต่สมเด็จอ๋อมยังไม่เคยเจอที่โรงงานนะที่เก็บมาก็เก็บมาทีละ10องค์7องค์หรืออาจจะเป็น1ชุดอย่างนี้ครับผมพี่ชัยของพี่ชัยนี่เหมามายังไงหรือฟุกๆมาจากก็มาเหมือนที่เคยเล่าไปทุกคลิปแหละมาด้วยกันทีนี้ก็เลยเอามาขึ้นกล้องแล้วก็มาเทียบกับที่นี่แล้วก็ให้มาเช็คมวลสารครับหรือเช็คค่าแล้วก็เช็คพ.ศ.ของเราที่อาจารย์บอกว่าลงรักล้องชาติมันเป็น2401แต่ที่เรามีส่วนใหญ่กันเป็น2408เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเรื่องมวลสารเรื่องค่าพี่ละออครับครับไอ้ที่เนี่ยทำไมมันหอม100ปีหอมมันหอมตรงนั้นมันหอมจะทําใช้มันใช้น้ำหอมอะไรถึงขนาดนั้นไม่ใช่น้ำหอมนะครับอันนี้เป็นว่านเป็นถ้าแขกเขาเรียกว่ากัมยานเหรอกัมยานนะแต่นี่เขาบอกว่ามาจากเขมรเหรอตัวเนี้ยกลิ่นนี้ไม่กัมยานนี่มันส่วนมากจะมาจากตะวันออกกลางนะครับครับกัมยานไม่ได้มีมาทางเขมรไม่ไอ้พระเนี้ยทำไมมันหอมมันใส่อะไรก็ส่วนหนึ่งมีกำยานอยู่ด้วยครับครับกำยานแล้วไปพูดดอกไม้ร้อยแปดหรือเปล่าที่เขาใช้สกัดในอดีตมันไม่ต้องมันต้องหายหอมแหละเพราะร้อยปีแล้วใช่แต่นี่กำยานมันไม่หอมหรอกครับมันอยู่ในเนื้อพระเลยมันอยู่ในเนื้อพระเลยคงคนผู้สร้างเขาคงจะผสมไปเลยถึงหอมนานครับพี่รอครับมีลูกค้าหรือมีคอยมาตรวจกับพี่เยอะไหมกลิ่นไอ้กลิ่นนี้ก็มีมาบ่อยมากครับมีมาบ่อยมากเพราะว่ามีช่วงหนึ่งกำลังฮิตชุดนี้ครับมีช่วงหนึ่งครับช่วงนี้ก็กำลังฮิตเพราะว่าวางไว้องค์เดียวของทั้งห้องครับผมอันนี้มันหลายสิบพิมพ์ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปี2509 510ครับก็ยังหอมอยู่ทุกวันนี้ยังหอมถึงทุกวันนี้ครับผม5509 2509ก็50ปีครับยังหอมอยู่ของพี่ชัยก็ไม่ได้ปิดเปิดอะไรมากมายก็ยังตั้งไงไม่กล้าเปิดเพราะว่าหอมจัดลูกค้าเขาเช่าไปองเดียวเขาพอแล้วมันหอมทั้งห้องไว้บูชาพระเขาเช่าไปองเดียวแล้วมันมี2แบบมีแบบ36องค์กับ43องค์มีชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะพี่อาจารย์พี่รอทำไมมีเป็นชุดเนี่ยหรือคือที่ทำเป็นชุดๆเนี่ยนะครับพระจริงๆแล้วสร้างเป็นที่ระลึกนะครับสร้างเป็นพระที่ระลึกก็รอ3รอ4ครับเป็นพระที่ระลึกคนได้มอบไปได้มอบเป็นชุดๆไปเหรออาจารย์ก็ผมคิดว่าคงไม่ได้มีใครได้มอบไปเป็นชุดๆหรอกครับแต่ว่าจากการเก็บจากการสะสมหลายๆพิมพ์ก็มารวมเป็นชุดได้ครับผมอย่างผมเองผมไม่ได้มาเป็นชุดนะครับผมก็ได้มา5องค์10องค์7องค์8องค์แต่เรามาเข้าชุดเพราะอะไรอ่ะพิมพ์นี้เหมือนกัน2องค์ก็แยกออกไปพิมพ์นี้เหมือนกันก็แยกออกไปแต่ก็เลยมาเข้าชุดพี่รอได้มาหลักร้อยเหรอราคาสมัยก่อนนี่ไม่ถึงร้อยครับประมาณ12บาท17บาทเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวไม่ได้นะบางชุดก็เป็นนักสัตว์นะแล้วก็พิมพ์ก็ไม่เหมือนกันเมื่อปี1412บาท15บาทต่อองค์ต่อองค์ครับแต่นี่ปี65ต้องหลักพันเกือบหลายพันแล้วเนี่ยหลายเป็นก็รู้สึกเดี๋ยวนี้จะปล่อยเป็นชุดๆกันเป็นชุดๆกันเพราะว่าส่วนคนสะสมเนี่ยจะเก็บเป็นชุดๆครับนี่นะครับมาที่พี่รอชูใจกับพี่ใหญ่พี่ชัยบางใสได้เลยครับผมก็เก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็มีหลายสิบชุดเหตุผลที่พี่รอเก็บเพราะอะไรหนึ่งเป็นพระเนี่ยมันไม่อยู่ในระบบเลยทำไมพี่กล้าเก็บที่ผมกล้าเก็บ1ราคาจับต้องได้ตอนที่พี่เก็บอ่ะนะครับแล้วก็2เราดูประวัติพระพิมพ์พิเศษครับนะอย่างผมมีหนังสืออยู่เล่มใหญ่พระนี่ของอาจารย์พลนินพึ่งมีในเล่มนี้เขียนถึงผมก็มีครับต่างหากเล่มอื่นก็มีครับครับเราดูในประวัติในหนังสือแล้วมันทำให้น่าเก็บ
ว่าเป็นพระแท้และอย่างที่ชอบด้วยว่าเป็นพระที่หอมตลอดชีวิตครับครับสิ้นชีวิตผมเนี่ยมันยังหอมต่ออีกนะแล้วก็นี่คือความชอบส่วนตัวเขาลงพอสอไปด้วยก็พอสอไปด้วยอาจารย์ครับมีคนสงสัยว่าในพอสอที่ลงเนี่ยเขาเขียนขึ้นภายหลังหรือเขียนขึ้นณวันนั้นตามที่อาจารย์สังเกตผมคิดว่าพอสอนี่มันเขียนตอนทำแล้วเพราะว่ามันเวลาปั๊มลงไปมันก็จะติดพอสอขึ้นมาเลยครับมันจะเป็นที่ว่าทำพอสอนี้แล้วเขียนพอสอนั้นอาจารย์มีคนมองอย่างนั้นว่าเฮ้ยเพิ่งแล้วเขียนเอาพอสอเอามันก็เป็นไปได้อะเพราะเราไม่ยุคนั้นเราเกิดไม่ทันแล้วก็เราก็ไม่เห็นว่าเขาทำกันยังไงแต่ไอ้องค์พวกนี้มีปลอมเยอะไหมอาจารย์เท่าที่สังเกตหรือไม่มีเลยในกลุ่มนี้ตอนนี้น่าจะเริ่มมีแล้วครับแต่มันก็ยากเลยดิยากเพราะมันกินเยอะไม่ใช่ยากเพราะว่ากลิ่นหอมนี่จะเอาอะไรเขาก็ต้องรู้อีกแหละว่ากลิ่นหอมเอาอะไรต้องรู้อีกคือคนที่สร้างภาพทีหลังนี่ทุกอย่างสมเด็จใส่อะไรบ้างนะมวลสารอะไรบ้างผมไปที่โรงงานสร้างพระเขาก็ย่อยใส่ถังเรียงไว้เป็นแถวเลยอาจารย์เที่ยวนี้จะหนักมวลสารอะไรครับแต่ที่มีกลิ่นไม่มีใครสั่งยังไม่เคยเห็นที่โรงงานโอ้สบายนะครับใครจะเช่าพระสมเด็จที่ยังมีกลิ่นที่โรงงานไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งพิมพ์หลากหลายเกินไปนะครับผมอาจารย์มีพิมพ์อะไรบ้างชี้ให้ดูหน่อยสารพัดพิมพ์อันนี้อาจารย์คือเรียกยากเลยนะครับพิมพ์ตรงนี้ยากจริงยากเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ดูหน่อยตังหนังสือเรียกครับผมอันนี้อาจารย์อันนี้พิมพ์ยันอุบลครับครับเป็นยันอุแล้วขึ้นหางขึ้นข้างบนเรียกว่ายันอุบลครับถ้ายันอุแล้วลงข้างล่างแล้วก็คิดว่าเป็นพิมพ์อุล่างนะครับแต่ว่าคนโบราณเขาเรียกว่าไงผมไม่แน่ใจไม่มีใครบัญญัติศัพท์ไว้ใช่ใช่ผมเรียกอย่างนี้เรียกรวมว่าไปกินมีกลิ่นหอมผมเรียกว่าตามยันนะครับพี่ชัยพี่ชัยแล้วก็บางพิมพ์ก็เป็นพิมพ์ปลาพิมพ์นักษัตริย์ข้างหลังเขาก็พิมพ์แหวกม่านพิมพ์ยอดขุนพลมีหมดครับบอกมีพระธาตุอยู่ข้างหลังครับพระธาตุก็มีพระธาตุสีแดงสีน้ำเงินสีขาวครับแล้วก็พระธาตุสีทองครับอันนี้เป็นหินชนิดหนึ่งนะครับแต่เขาเรียกให้มีคุณค่าขึ้นครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องดูว่าเราเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้ามาแล้วอาจารย์เครื่องในเครื่องมีอะไรบ้างอาจารย์สีลงรักลงชาติอันนี้ปิดทองนะลงรักปิดทองลงชาตินะปี2401ครับครับปี2401ก็ถ้าดูตามเนื้อก็คือเหมือนพระสมเด็จทั่วไปครับคือมีสูตรพระสมเด็จทั่วไปมีอะไรครับก็มีแคลเซียมมีสแกนเดียมมีคอปเปอร์อยู่11.66% คอปเปอร์มาจากไหนมาจากบรอนที่ลงครับมาจากบรอนที่ทาครับครับแล้วก็มีเหล็กมีไอรอนอยู่ 1.53 มีซิงค์ 1.46 มีแมงกานีสมีเหล็กไหลไพรดำ 0.25 ครับอันนี้เป็นมาตรฐานแล้วนายพระสมเด็จก็วิ่งอยู่ประมาณ 0.2 ถึง 0.9ครับผมไม่เกินนี้ครับอันนี้ก็เป็นมีพาราเดียมมีโรเดียมด้วยครับมีพาราเดียมมีโรเดียมด้วยพาราเดียมกับโรเดียมนี่ค่อนข้างจะแพงนะครับพาราเดียมประมาณกรัมนึงก็ปัจจุบันก็น่าอยู่ประมาณสัก 3,000 โรเดียมก็หลายพันหน่อยโอ๊ยถ้าตรวจเจอแบบนี้เราอาจจะตีก็แท้เลยไปเลยเพราะว่าต้นทุนการเก๊แบบนี้ไม่คุ้มก็ผมคิดว่าถ้าเก๊แล้วราคาขนาดนี้ไม่คุ้มหรอกครับแค่แกะแม่พิมพ์ก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าค่าแกะแม่พิมพ์องค์หนึ่งก็ประมาณน่าจะอยู่หลักสามหมื่นสองสามหมื่นพิมพ์เก่าพิมพ์เพราะฉะนั้นคิดว่ายังไม่มีแต่ว่าบางคนบอกว่าเริ่มมีเก๊มาแล้วเริ่มมีเก๊มาแล้วแต่ก็ดูง่ายครับมันไม่เหมือนกันครับอันนี้ลงปิดทองปิดทองล่องชาติอีกอันนึงที่เปรียบเลยนี่เป็นอะไรครับอาจารย์ที่ไปตรวจมาอันนี้เปรียบเลยก็อันนี้เป็นเนื้อที่ไม่ได้ลงรักปิดทองนะครับก็เป็นเนื้อหลังพระธาตุสีขาวครับผมก็มีแคลเซียมครับเป็นตัวหลักเหมือนกันครับรองลงมาก็สแกนเดียมครับก็เหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะครับมีแมงกานีสมีเหล็กมีสตอนเตียมเหล็กไหลไฟดำมีบริเวณมีคอปเปอร์มีซิลเวอร์นะนี่ทั่วไปเลยครับครับโอเคเนื้อพระสมเด็จทั่วไปอ้าวอันอื่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่มีหลายสีมีหลากหลายนี่นะครับเรามาตรวจให้แตกต่างกันที่สีของพระธาตุครับครับผมอันนี้พระธาตุสีแดงนะครับอันนี้พระธาตุสีน้ำเงินครับครับอันนี้พระธาตุสีทองครับครับแล้วมาสีขาวแล้วก็มีพระธาตุสีขาวก็องค์นี้สีขาว
ทองแล้วมีพระธาตุสีขาวครับก็มีหลากหลายนะก็มีหลากหลายพิมพ์เยอะมากครับอาจารย์ตรวจสอบแม่เหล็กก่อนเลยว่าแม่เหล็กจะดูติดไหมผมคิดว่าจะไม่ค่อยติดนะผมเคยลองพิสูจน์ดูนะครับติดบางๆหรือไม่ติดบางๆจะมีน้อยมากครับจะมีน้อยมากมีอ่อนๆมีอ่อนๆครับอ่อนๆนะไม่อ่อนๆหรอครับไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนก็เหมือนภาพสมเด็จทั่วไปอะครับเห็นไหมฮะนะฮะกล้องถึงไหมเห็นครับเห็นไหมฮะครับอ๋อเด้งปึ๊กเลยนี่ก็เหมือนสมเด็จทั่วไปครับใครอย่าไปร้องคำนะครับอย่าแตกขึ้นมาไงไม่แรงถึงขนาดแตกไม่แรงถึงขนาดแตกมีแม่เหล็กดูติดแม่เหล็กผมมันแรงเฉยๆครับผมครับนี่ครับใช่ได้กลุ่มนี้มีแม่เหล็กดูติดนะครับคนทำปลอมอย่าซึมใส่แม่เหล็กเข้าไปนะครับถ้าต้องใส่พอประมาณนะครับถ้าใส่แล้วเด้งปึ๊กเลยนะดูนะ90องศาครับครับผมนะกี่ครั้งก็เหมือนกันครับครับอันนี้เราทดสอบทางโดยตักง่ายๆนะครับหลักง่ายๆวิทยาศาสตร์ครับจากวิทยาศาสตร์ครับจากนั้นเราจะขึ้นกล้องสองก็เหมือนภาพสมเด็จทั่วไปครับครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องสองดูนะครับว่าในนั้นมีอะไรบ้างครับพี่รอเอาทองก่อนนี่นะครับพี่ละออยังเปิดให้ตรวจสอบพระนะครับองค์ละ200บาทถ้าวิเคราะห์ด้วยกล้องฟลูออเรสเซนต์สแกนก็500บาทเอ้ยพี่รอถ้าวิเคราะห์อย่างเดียวนี่พี่ตรวจสอบองค์ละ200ใช่ไหม500ตรวจหลายอย่างเลยตรวจครบ500นี่วิเคราะห์เครื่องครับวิเคราะห์เครื่องด้วย200นี่ตรวจแคนไซตรวจพระอย่างเดียวครับถ้า500นี่ต้องตรวจแคนไซด้วยมั้ยคือผมไม่อยากให้คนที่มีเงินน้อยๆแล้วมาเสียเงินเยอะก็ตรวจอันดับแรกมาเราก็จะตรวจพระดูก่อนถ้าพระอายุได้ถึงจะเข้าเครื่องวิเคราะห์นะถ้าพระอายุคุณไม่ได้เราบอกว่าคุณอย่าไปเข้าเครื่องวิเคราะห์เลยมันเสียตังค์เปล่าเสียตังค์เปล่า500แต่ถ้าใครอยากรู้เสียตังค์เอาเลยใช่ บางคนก็ เขาก็โอเคครับแต่นี่เพื่อการประหยัดเงินนึงนะพอเราทำเพื่อคนที่มีอัดน้อยครับมีเงินน้อยครับคุณยังลองดูข้างหลังกันไซส์พอมีเพราะอันนี้มันก็2401ก็โอเค2401นี่ของพี่ชัยนี่เก่ากว่า2408ครับนี่แต่เขาผสมมวลสารอันนี้ถมทองใช่ไหมพี่ใช่ครับถมทองกับปิดทองต่างกันตรงไหนครับพี่รออธิบายฟังหน่อยอันนี้ก็คือปิดทองนั่นแหละแต่ว่าปิดหนากว่าปิดหนากว่าครับครับไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อนี่เป็นเนื้อลงรักนะครับครับเพราะงั้นจะดูแคนไซยากหน่อยนะรักปิดเพราะว่ารักปิดไว้นะครับรักมันบังไว้นะหนาปึ๊กลงรักหนาปึ๊กเลยถ้าเราจะดูแคนไซเราต้องดูองค์ธรรมดาครับลงองค์ไม่ปิดทองนะครับใช่มันจะชัดเจนครับครับใครมีพระชุดนี้นะสบายใจได้นะครับนะชัดเจนครับเห็นไหมมันจะขึ้นมานูนเหนือแล้วพระขึ้นมาเลยฮะมันจะดูง่ายครับเป็นเหมือนมิติมันมีมิติขึ้นมาพี่ลองตัวนี้ถ้าล้างออกไหมอะไรนะถ้าผมล้างเพื่อล้างไอ้ตุ้ปิดทองให้เป็นเห็นองค์ขาวๆล้างแล้วก็อันนี้มันต้องใช้น้ำยาล้างนะฮะแต่ปิดทองมันต้องใช้น้ำลายยาน้ำยาล้างครับนี่นะพี่รอไล่ได้ดูเรื่อยๆหน่อยครับไล่ดูก็ดูส่วนไหนก็ได้ครับเนี่ยมีแคนไซทุกส่วนนะครับครับนะเพราะว่าการเกิดแคนไซเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเกิดว่าจะเกิดตรงไหนเห็นไหมครับมันจะเป็นมิติสูงๆต่ำๆนะครับครับก็เหมือนโลกพระจันทร์แบบนี้ก็เท่ากับว่าถึงอายุตามที่เขาเขียนไว้ในองค์พระเลย2408นี่ผมถ้าใครเป็นข้าราชการหรืออยากมีชื่อเสียงโด่งดังมีหอมฟุ้งนะนี่มันหอมมา100ปีแล้ว เป็นภาพที่สวยงามฮะหน้าเก็บครับหน้าเก็บเอาไปใช้ที่บ้านสักองค์สององค์นะแล้วก็พุทธศิลป์นี่หลากหลายครับเพราะมันมีเรื่องหลายที่ผมชอบนี่ชอบว่าพุทธศิลป์หลากหลายแล้วก็ยุคนี้พุทธศิลป์แบบนี้ไม่มีใครสร้างแล้วครับเพราะสร้างขายไม่ได้ไม่รู้จะสร้างขายคือหลักการปลอมตามที่ผมไปศึกษามาครับเขาต้องปลอมพระที่ขายได้ใช่พระแบบขายไม่ได้ปลอมก็ต้องดูว่าเทคนิคการปลอมสูงกว่าพระรุ่นไหนที่เริ่มนิยมเริ่มฮิตหน่อยก็จะเริ่มมีปลอมอย่างกับพี่เราหลังจากพี่ตรวจไปอันไหนเริ่มมีการปลอมเยอะพิมพ์สองหน้าพูดสอน
พุทธโซนอันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเป็นเนื้อชันหมากเนื้อชันหมากจริงๆไม่ใช่เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านครับเขาก็เรียกเนื้อชันหมากเนื้อชันหมากจริงๆไม่ใช่อย่างที่เห็นกันทั่วไปครับเนื้อชันหมากจริงๆจะบางแล้วก็เบาหวิวเลยครับครับอันนี้ดูเหมือนใช้นิ้วคนกดลงไปข้างหลังเพราะมีลายเส้นของนิ้วอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็มีกดเพื่ออะไรรู้ไหมฮะกดเพื่อใส่เม็ดพระธาตุลงไปอ๋อเขาใส่เม็ดพระธาตุแล้วพอกดครับผมกดต่อนิ่มๆก็ยังนิ่มๆอยู่ก็มีรอยนิ้วมือครับรอยนิ้วมือเพราะงั้นรอยนิ้วมือก็จะใหญ่เป็นพระรอดครับนิ้วโป้งหรือนิ้วอะไรจ้ะนิ้วโป้งน่าจะนิ้วโป้งน่าจะเป็นนิ้วโป้งกดนะเอาเม็ดพระธาตุวางก่อนอ่าครับวางเสร็จแล้วก็กดลงอย่างนี้เพื่อให้เม็ดพระธาตุจุ่มเข้าไปในเนื้อพระครับเพราะเนื้อพระแต่ละองค์ไม่เท่ากันใครมีพระชุดนี้นะครับคุณเจอกลิ่นหอมคุณเก็บได้เลยสบายใจพี่ลอส่องสักองค์สององค์ส่องทั้งถาดเลยส่องตรงที่มีพระเมตพระธาตุจัดเมตพระธาตุก็จะที่เคยเช็คอยู่ก็จะพี่ลอเปิดตรวจสอบพระทุกวันนะครับคุณโทรมาก่อนนะครับเพื่อนัดคิวกันโทรล่วงหน้า1วันครับเพื่อจะได้จัดคิวถูกว่าบางทีเขาบางคนมาเป็นหมื่นหลายร้อยองค์บางคนทั้งวันเลยคนเดียวครับจะดูพิมพ์ไหนก็มีครับเหมือนกันหมดครับดูเม็ดพระธาตุทั้งมันด้วยมันด้วยอาจารย์ดูเม็ดพระธาตุทั้งนี้ว่าความใสนี่เป็นพระธาตุสีทองเป็นหินชนิดหนึ่งนะครับหรือเป็นเขาเรียกให้ไม่ให้มีคุณค่าเนี่ยเม็ดพระธาตุเม็ดพระธาตุสีทองครับตอนนี้เม็ดพระธาตุก็สวยนะสวยครับไม่อันนู้นกับอันนี้นะใช่อันนี้เป็นแคนไซนะครับผมจะมีแคนไซทุกที่อะครับไม่เลือกที่มีแคนไซที่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์พุทธมนต์ครับพิมพ์พุทธมนต์สวยนะคือพิมพ์นี้เรียกยากเลยนะครับว่าเราไม่รู้ใครไม่มีใครบัญญัติพิมพ์ไว้นะครับครับบางทีมีพิมพ์ยอดขุนพลคนก็เรียกว่าพิมพ์จบบาครับแต่จริงพิมพ์พระพุทธมนต์ก็คือพระพุทธมนต์ก็คือปักพรมน้ำมันน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ปักวิชัยนั้นหิตต้องเม็ดพระธาตุเหรอใช่เมฆพระธาตุสีฟ้าสวยครับต้องตรงนี้อ่ะของพี่ชายของพี่ชายฝังเมฆพระธาตุไหมฝังหลากสีเดี๋ยวก่อนอันนั้นพี่ชายบอกว่าอย่างเดิมก่อนจะดูอันนี้หลากสีเห็นป่ะเนี่ยนี่เมฆพระธาตุที่ของรักลงชอดหลายสีก็มีครับหลายสีอันนี้เป็นพิมพ์ปี2401ใช่2401อันนี้2408ครับครับนี่นะครับคนเก็บพระอย่างฟุกๆอีกคนนึงเก็บอย่างไม่รู้เรื่องเลยครับพี่เราตามพี่เก็บองค์เนื้อหอมพี่ไม่ได้รู้มีความรู้เรื่องนี้มั้ยมีความรู้น้อยเพิ่งมาศึกษาตอนหลังในหนังสือเล่มใหญ่ครับตอนมีคนเขียนทั้งตำราแล้วใช่ใช่เล่มใหญ่เล่มนี้นะครับครับเดี๋ยวพี่ต้องแกะเล่มใหญ่นั่นแหละสีขาวตำราเทียบเพราะเราของเรานี่กลุ่มของเรานี่เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์เราต้องไปถ่ายเอกสารมาจากคนอื่นนะครับพิสูจน์ได้ไม่ใช่อีกเล่มนึงเป็นดำครับไม่ใช่เล่มนึงหรือไปอยู่ตรงนั้นนี่ที่เราเปิดหน้าคุยกันนะครับเราโดนกัน 2-3 เข็มแล้วนะครับแต่ผมเอาแค่2ครับผม3เข็มไปแล้วผมเอาแค่2ใจออกไปใจสอบฟังเสพข่าวเยอะหน่อยเนี่ยของอาจารย์หนังสือเล่มนี้นี่นี่ก่อนนี่ไหมน่าจะล่ำสุดเลยเมื่อเช้าผมไม่บุญดูเก่าสุดทินพิเศษครับเก่าสุดคือถ้าคุณเก็บหนังสือตามตำราที่เขาเขียนยุคอันนี้เขียนก่อนพ.ศ. 2500ไปไม่ใช่เล่มนั้นเล่มข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยสองเล่มเลยอยู่ตรงนี้อันนี้ที่พี่ชายถืออยู่เนี่ยนะครับอันนี้ของพี่ชายเหรออันนี้เป็นพระธาตุสีขาวพระธาตุสีขาวของเราก็มีครับผมมีทั้งสีขาวแล้วก็ล่องชาติแต่ก็มีเหลือไม่เยอะก็แบ่งไปเยอะแล้วส่วนมากเขาจะมาขอบูชาไปองค์สององค์ไม่ได้เอาหมดในนี้เล่มนี้มีนะครับไม่เยอะเป็นพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์พิเศษเป็นหนังสือของใครเป็นหนังสือที่ผมขอถ่ายเอกสารมาเป็นขอถ่ายเอกสารนะครับคือถ้าใครเก็บหนังสือพระตามตำรานะหลายๆเล่มเนี่ยมีพระสมเด็จที่พิมพ์หลากหลายไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรพี่เราไม่เป็นไรจบคลิปแล้วเพราะเกรงใจครับ
คุณดูนานอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ชัยลองเดี๋ยวพี่เราให้พี่ชัยส่องดูกล้องด้านหลังหน่อยในกล้องพี่ชัยหยิบแม่พระธาตุให้ดูนิดหนึ่งหลังที่เป็นแม่พระธาตุนี่ครับนี่แม่พระธาตุอะไรแม่พระธาตุสีขาวแม่พระธาตุสีขาวเอาสีฟ้าแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันเพราะว่าบางองค์ก็มี8ชิ้น8 9 20ชิ้นแล้วแต่เขาจะหยิบใส่มากอาจารย์เราคิดว่าเขาหยิบสุ่มๆใส่ไหมก็สุ่มฮะไม่ได้นับเม็ดนะอาจจะเป็นกลุ่มสีอาจจะมีสีใช่กลุ่มสีเดียวกันแบ่งเป็นสีแต่ว่าเม็ดไม่ได้นับครับ7ก็มี5ก็มี4ก็มีครับเพราะว่ามันคือพระธาตุไม่มีก็มีไม่มีก็มีส่วนมากจะมีครับส่วนมากจะมีนี่ที่พี่ชัยกำลังดูนี่นี่ก็มีเยอะสิบกว่าชิ้นมันเป็นเม็ดพระธาตุที่หลากสีครับแล้วแต่ทำให้รู้สึกว่ามวลประสานกระตกเนี่ยเหมือนมีเหล็กหลายเยอะเพราะนี่จะดูดติดแรงมากค่อนข้างแรงนะอ๋อใช่เพราะว่าลงรับปิดทองแล้วอย่างมัน2401ด้วย2401ห่างกัน7-8ปีประมาณ2408ห่างกัน7-8ปีอาจารย์พี่เราครับสูตรแม่เหล็กดูดติดนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมก็จริงๆมันมีทั้งแม่เหล็กดูดติดไม่และไม่ติดมีทั้งติดและไม่ติดเพราะว่าการที่จะใส่เหล็กเนี่ยนะเนื้อเหล็กอาจจะเป็นเหล็กน้ำพี้หรืออาจจะเป็นแร่เหล็กไหลมันก็แล้วแต่พิมพ์ครับอย่างส่วนมากจะใช้สร้างเพื่อให้คงกระพันอะไรเงี้ยก็จะใส่เหล็กไหลครับใส่พวกมวลสารที่เป็นค่อนข้างจะเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันครับสังเกตจากพระเกจิทั้งหมดที่มีอยู่นะส่วนมากจะเป็นสีดำส่วนมากไม่เลยจะดูติดหมดเลยใช่เหมือนถ้ามีชาพิเศษหรือว่ามียานพิเศษที่จะได้สีดำเนี่ยจะเน้นเรื่องคงกระพันครับพวกที่มาใส่ครับแม้แต่หลวงพ่อปานก็ยังมีพี่เราไอ้พวกคำใหม่เราใส่แม่เหล็กเขาใส่อะไรก็ใส่ผงตะผงเหล็กเลยไว้หรือไม่ครับก็เอาตะกันเหล็กมาย่อยใส่ถังเอาไว้ตะกันเหล็กก็คือพวกขี้ตะกันที่เขาตีเหล็กตามอยุธยาหรือตามอุตรดิตถ์นะที่ตีมีดตีผ้าอะไรไอ้ตัวนี้สนิมขึ้นเหมือนปกติไหมขึ้นนิดหน่อยครับขึ้นนิดหน่อยเพราะมันเป็นตะกันแล้วเนื้อเหล็กมันจะมีน้อยหน่อยครับเพราะงั้นการเกิดสนิมมันจะน้อยหน่อยมันจะดูยากคือถ้าเขาทำปลอมเขาใช้แต่ตะกันเหล็กใช่ครับคือเขาถ้าเขาใช้ผงเหล็กที่เตรียมตามบ้านเขาไม่ใช้ทำเล็กๆมันยากครับครับแต่เป็นตะกันเหล็กนี่ไปย่อยมันง่ายครับเหมือนเราเอาแร่สดๆนะย่อยมันจะง่ายง่ายกว่ามันจะร่วนกว่าครับมันจะทำเล็กๆได้กว่าดีถ้าเราเอาแร่เหล็กสดๆไปใส่เป็นได้ไหมได้ครับแต่ต้องใช้แบบใสใช้เครื่องกลึงใสจิ๊ด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 นี่มันเสียเวลาสู้เอาตะกันเหล็กมาย่อยเป็นผงเป็นพาวเดอร์เลยแล้วก็ผสมตอนผสมเนื้อเอาใส่ในโม่เดียวกันเลยโรงงานเขามีให้ใส่แล้วนะเดี๋ยวนี้โรงงานก็มีโม่เล็กโม่ใหญ่ถ้าจะเอาร้อยเดียวก็โม่เล็กหน่อยถ้าจะเอา500องค์ก็โม่ใหญ่หน่อยไม่โรงงานที่ทำผ้าสำเร็จเขามีแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อมีหมดนะครับย่อยทุกมวลสารนะครับย่อยใส่ถังไว้เรียบร้อยเลยครับแบบคุณจะเอาแบบแม่เหล็กดูติดสั่งได้ก็ได้หมดนะครับนี่นะครับก็วิธีการเขาดูคลิปแล้วไปปลอมตามเพราะว่าคนที่จะสร้างพระใหม่เขาก็ต้องรู้ว่าสมเด็จเคยใส่ผงอะไรบ้างเขาก็สรรหาผงนั้นมาใส่ครับมีพระเย่ฝีมือจัดเข้ามาไหมพี่เราก็ผมคิดว่าบางโรงงานฝีมือดีครับครับบางโรงงานฝีมือดีแทบไม่รู้ครับ10Xนี่ไม่รู้เลยไม่รู้ครับ10Xดูยาก10Xพูดปรับโรงงานได้โรงงานปรับได้เลยแต่ถ้ามาเข้ากล้องผมนะตายเรียบ 10X ก็เอาไม่ 10X ก็ไม่รอดครับพี่ละออเปิด2พักวันไหนบ้างครับก็เปิดทุกวันนะครับพี่ละออชูแต่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดโทรมาก่อนนะครับเผื่อไปจ้างกับคนอื่นช่วงนี้โควิดเบาบางแล้วมากันได้แล้วนะครับพี่ชัยของพี่ชัยยังไงครับเปิดยังไงทุกที่ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมก็จะเป็น69ครับน้องแขมยังไม่ได้ไปไหนอยู่วัดทองแขมใช่ใครเข้ามาบางทีเขาก็โทรถามเบอร์โทรก็มีอยู่เบอร์โทรก็มีอยู่81มีหลายๆคลิปก็โทรไป44683ตรงกลางวันนี้ก็มาที่นี่นะผมก็บอกว่าถ้าดูพระเยอะๆก็ไปชัยบางไทรไปกันก็จอกันอยู่ครับถ้าใครอยากมาตรวจสอบพระไม่ต้องไปตรวจที่พี่แวร์ชัยบางไทรนะครับไม่มีอุปกรณ์เรามีให้จำหน่ายหรือว่าเช่าบูชาหรือมาเยี่ยมชมกินกาแฟก็มาก็มีแขกผมจากบุรีรัมย์บ้างจากเกาะสมุยบ้างก็แนะนำไปเฮ้ยพี่เราทำไมเขากล้าถึงเอาพระมาส่งมาตรวจสอบพี่ก็ก
็คือทำไมคนถึงกล้ามาไกลๆขนาดนี้ก็จากไกลๆจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็จะมาจริงๆแล้วมากันจากทั่วประเทศนะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรมาหมดสุพรรณกันพวกนี้ก็มาจากทั่วประเทศนะครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาผิดหวังจากเซียนห้างหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาบางคนก็บอกว่าเขาก็ดูคลิปมันเยอะนะดูกันทุกคนแหละทุกคลิปแหละก่อนไปศึกษาไหนเขาดูกันหมดเขาก็ดูกันหมดแหละแต่เขาบอกว่าศรัทธาที่ไหนก็ไปที่นั่นครับนี่นะครับพี่เราเปิดรับตรวจสอบพระอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็ผมตรวจแบบตรงไปตรงมาไงครับใช่ก็ว่าใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับไม่ต้องมาเสียใจไม่ใช่โดน200ไหมก็โดนครับถ้าโดน200มันบอกว่าจะตรวจให้ใช่เขาวิเคราะห์เครื่องอีกก็โดนอีกเหมือนกันโดนอีกครับคือไอ้พวกที่แบบดื้อนะครับแต่ส่วนมากจะร่วงจากตรงนี้นะครับถ้า200ไม่ผ่านแล้วคุณไม่ต้องตรวจ500ก็ร่วงแล้วครับครับนี่นะมาจากจันทบุรีอย่างเงี้ย60องค์ครับไม่ได้พระสักองค์เลยครับมาไกลด้วยครับบางทีเราก็เห็นใจแล้วนะมาไกลมาจากตั้งแต่ตี4ครับก็ต้องทำใจนะครับพระสมเด็จมีปลอมไม่ได้ปลอมเขาอาจจะสร้างวัดอื่นใช่สร้างใหม่สร้างใหม่ไม่ไม่เคยมีภาพปลอมครับผมนี่นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ